ดวยนะครับทีนี้มนถึงเกี่ยวกับเรื่องที่ฮือฮาเป็นกระแสกันมาได้กว่าสัปดาห์แล้วเกี่ยวกับแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ของจีนที่มีชื่อว่าเทมูนะครับล่าสุดนั้นสี่กระทรวงก็เตรียมที่จะหารือเรื่องนี้กันแล้วครับ นายจุลพันธ์อมรวิวัตนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยอมรับนะครับว่าเป็นห่วงผู้ประกอบการธุรกิจคนไทยละหลังจากแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ต่างประเทศจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งมีชื่อว่าแพลตฟอร์มเทมูนะครับโดยกรมสรรพากรตอนนี้ประสานงานกับแพลตฟอร์มเทมูไปแล้วตั้งแต่เมื่อ2อถึงสสัปดาห์ที่แล้วครับเพื่อดึงให้ธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายออนไลน์กับเทมูเนี่ยเข้าระบบภาษีแต่ติดปัญหาว่าแพลตฟอร์มเทมูไม่มีตัวแทนในประเทศไทยครับ จึงใช้วิธีติดต่อทางออนไลน์ฮะและชี้แจงว่า ถ้าจะเข้ามาทําการค้าขายในไทยแบบออนไลน์ก็ต้องเชื่อมต่อกับระบบกรมสมพากรและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องเช่นเดียวกันกับแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆด้วยที่เขาเชื่อมต่อระบบกับกลมสมพากรและเข้าสู่ระบบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยตามกฎหมายฉบับใหม่แล้วนะครับทั้งหมดนี้ต้องเป็นความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยขณะที่กรมศุลการกรมีเป้าหมายจะเอ็กซเรย์สินค้าเข้ามา100%ทุกชิ้นเพิ่มความเข้มงวดในการกดขันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ ขณะที่กรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบาันหรือว่ากกรนั้นก็แสดงความกังวลต่อการขาดดุลการค้าระหว่างไทยกับจีนนี่แหละครับเพราะอะไรทราบไหมฮะหเดือนแรกปีนี้นําเข้าสินค้าจีนเพิ่มขึ้น7 1 2เป็นเงินตั้ง1.35ล้าน้าล้านบาทส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้ากับจีนทะลุไปเป็น7.18แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง15%อครับอีกทั้งยังถูกซ้าเติมจากแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซล่าสุดก็คือเตมูนะฮะเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยโดย เป็นการขายสินค้าโดยตรงจากโรงงานถึงผู้บริโภคแบบราคาถูกไม่ต้องติดแบรนด์ติดยี่ห้อนะครับซึ่งการค้ารูปแบบใหม่ของจีนนี้ยิ่งจะกดดันให้ผู้ประกอบการ SME ในไทยนั้นมีความเสียหายมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตกว่า23กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันได้ ทั้งราคาทั้งต้นทุนและการผลิตก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับโดยกกรก็จี้ G, รัฐบาลเข้มงวดตรวจสอบมาตรฐานสินค้านําเข้าการกํากับการควบคุมสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีให้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าภายในประเทศอย่างเป็นมาตรฐานเข้มข้นนะครับโดยการสร้างอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศให้กับผู้ประกอบการไทยนั้นรวมไปถึงซัพพลายเชนนะฮะให้มีความเข้มแข็ง,แ,ขงและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่าง,ย,ง,ย,างยั่งยืนนั่นเองครับ